ฝากข้อความนี้บอกทุกล่าสุดอ๋อมคพันธ์ฝากข้อความนี้บอกทุกคนหลังหายไปรักษาตัวทำเอาแฟนคลับใจฟูที่ก่อนหน้านี้มีภาพล่าสุดของพระเอกหนุ่มอ๋อมคพันธ์นามาศที่ดูแข็งแรงหน้าตาสดใสหลังพักรักษาตัวจากมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อเดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาล่าสุด Instagram OMAKAPANOFFICIALCLUB ได้โพสข้อขอหวาหมอชวนอทุกกอคอนอที่รักอ๋อมมาร่วมอวยพรวันเกิดของพระเอกหนุ่มที่ใกล้จะถึงในวันที่28สิงหาคมและหนุ่มอ๋อมได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงทุกคนครับงานนี้แฟนๆปริ่มหัวใจสุดๆต่างคอมเมนต์กอละบอกนอพียอบอคอวังคิดถึงงอหนุ่มอ๋อมไม่แพ้กันเลยอีกทั้งก่อนหน้านี้ Facebook OMAKAPANOFFICIALCLUB ได้มีการเผยภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์โดยย่อ Facebook กอดังอกอล่าว่าได้แชร์ภาพล่าสุดอาการดีขึ้นมากดูสุขภาพเหมือนกลับมาดีขึ้นมากแล้วหน้าตามีรอยยิ้มสดใสขณะไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งทำให้แฟนๆได้เห็นหน้าพระเอกหนุ่มคลายความคิดถึงไปได้บ้างหลังห่างหายจากวงการทั้งงอนี้มีแฟนนอแห่เข้าไปกอดาไหลและคอมเมนต์ดีใจที่ได้เห็นหนุ่มอ๋อมอีกครั้งกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงและข่าวดีนี้ปรากฏขึ้นเมื่อพี่สาวคนสนิทในวงการบันเทิงกีตาร์สิริพิชได้ไลฟ์สดผ่าน IG และพระเอกคนดังอ๋อมอัคพันธ์ได้เข้าไปทักทายในไลฟ์ทำให้พี่สาวคนสนิทอัปเดตอาการป่วยของอ๋อมให้แฟนๆฟังอ๋อมตอนนี้โอเคสุขภาพพอดีขึ้นเป็นลำดับสดชื่นขึ้นจะพยายามขอร้องอ้อนวอนให้นางมาเล่นละครปีหน้าน่าจะได้นะพี่คิดว่าไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปให้นางมาคอนเฟิร์มพี่อ๋อมตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากๆค่ะฝาก็ขออบอกคุณนะแฟนหนอหาทุกคนที่เป็นห่วงจริงๆนางดีขึ้นมากๆนอกจากนี้กีตาร์สิริพิชยังบอกอีกว่าอ๋อมอัคพันธ์ชอบส่ง IG ตนเองนางอชะอบอแอบมาสะงอ IG พี่ว่าวันนี้พี่ทำอะไรบ้างคิดว่าอีกไม่นานคงได้กลับมาร่วมงานกับช่อง7เหมือนเดิมที่หายก็เพราะกำลังใจด้วยที่ส่งมาให้ถืออัปเป็นนอข่าวว่าดีที่แฝงหนอหารอคอยเรามานับถาอยอหลักงอติดตามผลงานจากหนุ่มอ๋อมกันดีกว่า